ในสมัยผมนะครับคือสเก็ตบอร์ดมันเหมือนชนกลุ่มน้อยอ่ะมันพวกเอาแคสพวกอันเดอร์กราวด์มันไม่ฟิตกับสังคมอื่นไม่ฟิตกับพวกเตะบอลไม่ฟิตกับพวกเล่นวอลเล่เรามีน้อยอ่ะเวลาเราเจอกันมันก็เหมือนแบบว่าเจอคนไทยที่ต่างประเทศอ่ะมันก็จะแบบเฮ้ยมึงคนไทยนี่หว่าพูดภาษาเดียวกันเหมือนชนเผ่าอันนึงอ่ะมันเหมือนว่าคนเล่นดนตรีเจอกันแล้วไปแจมกันได้โดยที่ไม่ต้องรู้จักกันสเก็ตบอร์ดเหมือนกันเป็นเหมือนใบเบิกทางเหมือนเป็นพาสปอร์ตอันนึงอยู่ถือสเก็ตบอร์ดไปประเทศไหนก็ช่างเนี่ยถ้าคนเล่นสเก็ตบอร์ดมันจะเล็งละเฮ้ยมันจะเข้ามาคุยละเราก็จะเป็นเพื่อนกันโดยง่ายสเก็ตบอร์ดมันก็อาจจะดูอันเดอร์กราวด์ดูเกเรอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าผมว่ามันเป็นเพราะว่าเรามีอิสระทางความคิดไงเราไม่ค่อยอยู่ในกรอบเราคนไทยนะเราก็จะมีมารยาทหน่อยอ่ะเราก็จะแบบมีความเกรงใจซึ่งฝรั่งก็จะไม่ค่อยมีเนาะแบบยกนิ้วกลางให้เลยทำไมว่ากูจะเล่นตรงนี้แต่เราอ๋อขอโทษทีครับพี่ไม่รู้ว่าเล่นไม่ได้แต่ในใจก็รู้แหละว่าอยากจะเล่นถ้าเขาไล่เราก็ไปขอโทษเขาพรีดิวนะครับเป็นบริษัทสเก็ตบอร์ดไทยบริษัทแรกก็เรามีร้านด้วยคือร้านพรีดิวที่สยามสแควร์ซอย1เราเป็นตัวแทนจำหน่ายนำเข้าสินค้าสเก็ตบอร์ดแบรนด์สเก็ตบอร์ดเสื้อผ้ารองเท้าแล้วก็มีแบรนด์ของตัวเองคือเราผลิตสเก็ตบอร์ดผลิตเสื้อผ้าแล้วก็มีทีมสเก็ตบอร์ดมืออาชีพมีโปรที่แบบมีเงินเดือนการเทิร์นโปรก็จะมีชื่อบนแผ่นสเก็ตบอร์ดของบริษัทที่เป็นสปอนเซอร์เราเป็นชื่อของเราโปรโมเดลของเรานั่นก็คือเหมือนว่าเป็นการเทิร์นโปรยากครับผมเล่นสเก็ต10ปีกว่าจะได้สปอนเซอร์นี่ก็คือการได้แบบของใช้ฟรีอย่างเงี้ยเนาะสนับสนุนเราแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณสัก3ปีในการถ่ายวิดีโออันแรก5ปีเลยด้วยซ้ำเนาะตอนนั้นไม่ได้คิดหรอกครับตอนนั้นก็แบบเล่นไปงั้นอะเล่นไปเพราะเราชอบเราสนุกเนาะแต่มันก็เป็นความฝันของคนเล่นสเก็ตทุกคนนะผมว่าที่อยากจะเป็นโปรมันเหมือนยานพาหนะแหละเหมือนคนที่ชอบจักรยานหรืออะไรเงี้ยครับสเก็ตบอร์ดมันก็เป็นอีกชนิดนึงที่ผมว่ามันให้ความอิสระมากกว่าแถมมันยังวาดลวดลายได้มากกว่าการขี่จักรยานครับตอนนี้ผมสเก็ตมา21ปีครับตั้งแต่ปี1997มันผ่านมามากกว่าครึ่งชีวิตของผมครับทั้งหมดที่ผมเป็นที่มีทุกวันนี้ก็มาจากสเก็ตบอร์ดล้วนๆครับสำหรับผมการที่ได้มาเป็นโปรก็เหมือนกับว่าเหมือนแบบว่ามีคนเห็นความสำคัญของเราเนาะมีสปอนเซอร์มีอะไรสนับสนุนให้เราเล่นอย่างเต็มที่จริงๆแล้วต่อให้รีทายไปแล้วหรือว่าไม่ได้มีสปอนเซอร์หรืออะไรเข้ามาเกี่ยวข้องผมคิดว่าชีวิตผมก็ยังเล่นสเก็ตอยู่เหมือนเดิมวัฒนธรรมของสเก็ตบอร์ดผมว่ามันเป็นอะไรที่ฟรีสไตล์อะครับเหมือนฟรีดอมเพราะฉะนั้นก็คือแต่ละคนมันไม่มีข้อจำกัดว่าต้องแต่งตัวยังไงเล่นแนวไหนฟังเพลงอะไรคุณยังไงก็ได้ยังไงก็ขอให้เล่นสเก็ตบอร์ดยังไงทุกคนก็รู้จักเป็นเพื่อนกันหมดผมเล่นสเก็ตมา18ปีแล้วครับตั้งแต่ปี2000เพราะจริงๆอ่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดหรอกครับว่าเราจะไปเอาจริงเอาจังกับสเก็ตหรืออย่างน้อยแบบทำงานมีเงินเลี้ยงดูเราอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ตอนนี้ก็คือเหมือนอย่างน้อยเราได้ทำงานเต็มเวลาทำงานกับสิ่งที่เรารักกับสเก็ตบอร์ดโดยตรงก็คือได้เดินทางไปต่างประเทศไปนู่นไปนี่ยังชอบความเป็นมิตรของเด็กสเก็ตอยู่ครับเพราะว่าล่าสุดที่เราพวกเราทีมพีดิวไปญี่ปุ่นกันมาเนี่ยง่ายๆเลยคือแต่จริงๆเราเจออย่างเงี้ยทุกประเทศที่เราไปคือทุกครั้งที่เราไปต่างประเทศหรือเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเราจะไม่รู้จักเป็นสถานที่ใหม่โลเคชันใหม่เราก็จะคอยแบบติดต่อไปก่อนว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปนะไปเล่นสเก็ตพาไปเล่นหน่อยอะไรเงี้ยเด็กสเก็ตทุกที่เกือบทั่วโลกเลยครับเขาจะเทคแคร์คนเล่นสเก็ตดีมากคือเขาจะเหมือนแบบมีความแบบอยากดูแลเขาเวลาเราไปถึงเขาจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูนี่ไปดูนี่กันไปดูสโลปสปอร์ตกันไปดูที่กินอะไรเงี้ยคือเขาจะเป็นเหมือนทัวร์ไกด์ให้เราในจุดนั้นอะทุกสต็อปดีเลยคือพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปกลางคืนพาไปซื้อของพาไปช้อปปิ้งครบเลยรู้สึกประทับใจแต่คือเราก็เหมือนกันก็คือพอเวลาคนเข้ามาเยี่ยมบ้านเราแล้วก็เทคแคร์เขากลับเหมือนกันเหมือนแฟนมากกว่าพี่นะมันแบบเป็นแบบผมใช้ชีวิตอยู่กับมันแบบว่าแบบเพื่ออนาคตของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าหากินอยู่กับมันด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเล่นมันเพราะแบบเพื่อพัฒนาฝีมือตัวเองเพื่อที่จะแบบก้าวต่อไปข้างหน้าได้สปอนเซอร์ดีๆได้อะไรดีๆได้คนซัพพอร์ตดีๆอะไรเงี้ย14ปีแล้วพี่ไม่เคยทิ้งมันเลยทิ้งบ้างครับมีหยุดบ้างมีเข่าหลุดมีขาหักอะไรเงี้ยพี่ก็หยุดเล่นไปบ้างอะไรเงี้ยอะไรหลายๆอย่างตั้งแต่เข้ามาอยู่กับพีดิวได้หลายๆอย่างมากครับได้มีงานอีเวนต์อะไรเข้ามามากมายเลยครับทุกอย่างแล้วก็ได้ไปจนไทยเยอะเลยครับพี่ปกติผมนี่จะโดนตรวจประจำแบบไปไหนมาไหนนี่โดนตำรวจเพราะแบบทรงผมด้วยอะไรอย่างงี้ด้วยไงพี่แต่แบบจะมีแซวแบบพวกคนขับมอเตอร์ไซค์แว้นๆหน่อยเฮ้ยเด็กบอดเว้ยเด็กบอดอะไรเงี้ยพี่แบบ ตามเขาไปพี่โอเคครับเด็กบอดพี่เด็กบอด